ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันแล้วก็ฟังเรื่องสนุกสนุกที่น่าสนใจกันเช่นเคยค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสนุกอะไรนักหนานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช้คำนี้ดีกว่ากับเรื่องราววรรณกรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกร่วมสมัยแล้วก็มีอิทธิพลต่อความนึกคิดจิตใจของชาวอเมริกันในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะวันนี้ถึงตอนที่18แล้วค่ะอ่านแบบนี้ฟังแบบนี้เราคงรู้สึกดีนะคะที่เราไม่ได้เกิดมาในยุคที่มีทาสไม่ว่าจะเป็นทาสของประเทศไหนจะเป็นคนไทยจะเป็นฝรั่งจะเป็นนิโกรการเป็นทาสแน่นอนไม่ดีอยู่แล้วนะคะต่อให้นายทาสเลี้ยงดูดียังไงเนี่ยทาสซึ่งไม่มีอิสระในตัวเองก็คงไม่สามารถจะมีความสุขได้อย่างเต็มที่ได้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะถูกขายไปที่ไหนแม้กระทั่งถูกขายไปแล้วแม้กระทั่งนายให้สัญญาว่าจะถ่ายตัวกลับคืนมาเมื่อมีเงินแต่พอเอาเข้าจริงๆนายก็ไม่ได้คิดไม่ได้มองว่าทาสเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเหมือนอย่างที่ป้าโคภรรยาของลุงทอมกำลังเจออยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่18ซึ่งความเดิมตอนที่แล้วมาทวนกันสักนิดนะคะความเดิมตอนที่แล้วมิสโอฟิเลียรับท็อปซี่มาอบรมสั่งสอนจนในที่สุดเด็กคนนี้ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเซนต์แคลเป็นที่รักใคร่ของเด็กอื่นๆเพราะว่าเป็นเด็กใจกว้างมีอะไรก็แบ่งให้เด็กอื่นๆได้กินแล้วก็เป็นกลายมาเป็นเด็กที่ใกล้ชิดกับมิสโอฟิเลียส่วนทางด้านของมิสซิสเชลบีก็พยายามเตือนสามีในเรื่องที่จะเก็บรวบรวมเงินเพื่อที่จะไถ่ลุงทอมคืนมาเพราะตอนนี้ป้าโครู้แล้วว่าลุงทอมอยู่ที่ไหนสามารถที่จะไปไถ่ตัวลุงทอมกลับมาได้อย่างง่ายดายถ้าเพียงมีเงินค่ะแต่ว่ามิสเตอร์เชลบีดูเหมือนจะไม่พอใจแล้วก็ไม่ได้สนใจในการที่จะไปไถ่ลุงทอมคืนมาโดยอ้างว่าไม่มีเงินแล้วก็มีภาระทางการเงินที่จะต้องจัดการทั้งคู่ก็เกือบจะมีปากเสียงกันแล้วค่ะแต่ป้าโคเนี่ยเป็นคนไปยุติศึกซะก่อนแล้วก็ยื่นข้อเสนอต่อมิสซิสเชลบีว่าเธอจะขอไปทำงานนอกบ้านแทนเพื่อที่จะช่วยเก็บเงินไถ่ตัวลุงทอมกลับคืนมาป้าโคกับมิสซิสเชลบีจะทำได้สำเร็จหรือไม่นะคะกับการที่จะเก็บเงินแล้วก็ไถ่ตัวลุงทอมกลับคืนมาต้องติดตามกันต่อไปค่ะกับกระท่อมน้อยของลุงทอมงานเขียนของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตว์นะคะแปลไทยโดยอ่อสนิทวงจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังถ้าสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตอนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ตอน1ถึงตอนที่18เอามาฟังกันได้เลยย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่คือวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนที่18ช่วงที่1ค่ะป้าโคบอกว่าเธอตั้งใจที่จะทำงานเก็บเงินแล้วก็จะพยายามกระเม็ดกระแหมอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะเก็บรวบรวมเงินค่าจ้างเอาไว้ทุกบาททุกสตางค์ปีหนึ่งมีกี่อาทิตย์คะคุณนาย52อาทิตย์จ้ะเก็บอาทิตย์ละ4ดอลลาร์ปีหนึ่งเราจะเก็บได้เท่าไหร่คะก็208ดอลลาร์แหมแล้วดิฉันต้องทำงานนานเท่าไหร่คะจึงจะรวบรวมเงินได้พอก็คงสัก 4-5 ปีป้าโคแต่ฉันจะช่วยออกเงินให้บ้างดิฉันไม่ยอมให้คุณนายไปสอนดนตรีหรอกค่ะคุณผู้ชายทำถูกแล้วที่ไม่ยอมให้คุณนายสอนตราบใดที่ดิฉันมีมือมีเท้าพอที่จะทำงานได้แล้วก็ดิฉันจะไม่ยอมให้คุณนายไปสอนดนตรีตราบนั้นอย่ากลัวไปเลยนะป้าฉันไม่ทำอะไรให้ขายหน้าคุณผู้ชายหรอกนี่ป้าจะไปเมื่อไหร่
พรุ่งนี้แซมจะเอาม้าไปขายดิฉันอยากจะไปพร้อมกับเขาค่ะขอใบรับรองให้ดิฉันได้ไหมคะฉันจะช่วยจัดการให้เรียบร้อยถ้ามิสเตอร์เชลบีไม่ขัดข้องฉันจะต้องพูดกับเขาก่อนมิสซิสเชลบีขึ้นไปบนบ้านในขณะที่ป้าโคก็ออกไปจัดข้าวของที่กระท่อมของแกด้วยความดีอกดีใจด้วยความหวังในการที่จะออกไปทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะไถ่ตัวลุงทอมกลับมาวันเวลาผ่านไปตอนนี้ครบ2ปีแล้วนับจากวันที่ลุงทอมได้จากบ้านเดิมของแกมาอยู่ที่ครอบครัวเซนแคลแม้ว่าลุงทอมจะต้องพลัดพรากจากคนที่รักและแม้ว่าแกจะคิดถึงคนเหล่านั้นสักเพียงไหนแต่ลุงทอมก็ต้องพยายามหักห้ามความรู้สึกแล้วก็ปรับตัวแสวงหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมในบ้านนายใหม่ของแกลุงทอมหันเข้าหาความสงบด้วยการอ่านพระคัมภีร์แล้วก็พยายามปลุกปลอบใจตัวเองมิให้เศร้าโศกจนเกินไปเพราะฉะนั้นชีวิตของลุงทอมในบ้านใหม่จึงไม่ได้ไร้สุขเสียทีเดียวแกมีความพอใจในทุกสิ่งที่แกมีอยู่จดหมายของลุงทอมซึ่งเขียนไปถึงป้าโคได้รับตอบจากยอชในเวลาไม่นานนักได้รับตอบก็คือยอชเป็นคนเขียนให้ยอชเขียนจดหมายถึงลุงทอมด้วยลายมือบรรจงอย่างงดงามเล่าเรื่องทางบ้านอย่างสนุกสนานแล้วก็บอกให้ลุงทอมทราบเรื่องที่ป้าโคไปรับจ้างทำขนมเพื่อรวบรวมเงินมาไถ่ตัวแกเล่าเรื่องโมเซและปีเตอร์ที่โตขึ้นมากเล่าเรื่องลูกคนเล็กของแกที่เดินเก่งแล้วเล่าเรื่องซอลลี่และทุกๆคนในบ้านที่ช่วยกันดูแลเด็กนั้นกระท่อมน้อยของลุงทอมถูกปิดเอาไว้ชั่วคราวแต่ยอชซึ่งเป็นลูกชายของมิสเตอร์และมิสซิสเชลบีกำลังกะแผนการที่จะจัดหาเครื่องแต่งบ้านให้ใหม่เมื่อลุงทอมกลับมายอชเล่าเรื่องการเรียนของเขาที่โรงเรียนบอกชื่อลูกม้า4ตัวที่พ่อซื้อมาให้ใหม่แล้วก็บอกว่าพ่อกับแม่ของเขาซึ่งก็คือมิสเตอร์และมิสซิสเชลบีอยู่สบายดีจดหมายนั้นเขียนสั้นๆและห้วนแต่ลุงทอมคิดว่าเป็นจดหมายที่เขียนได้อย่างไพเราะที่สุดแกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงกับปรึกษาอีวาว่าจะเอาใส่กรอบติดเอาไว้ในห้องของแกแต่ถ้าจะเอาจดหมายใส่กรอบแกก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งสองหน้ากระดาษความคิดนี้จึงเป็นอันล้มเลิกตอนนี้มิตรภาพระหว่างลุงทอมกับอีวาแน่นแฟ้นมั่นคงยิ่งขึ้นในขณะที่เด็กหญิงเจริญเติบโตขึ้นทุกวันเป็นการยากที่จะกล่าวว่าอีวาเป็นที่รักใคร่ของลุงทอมทาสผู้ซื่อสัตย์มากเพียงไหนลุงทอมรักเด็กหญิงเหมือนสิ่งของที่บอบบางที่สมควรจะได้รับการทนุถนอมเป็นอย่างดีแก่แทบจะบูชาอีวาเรากับเธอเป็นสิ่งประเสริฐที่มาจากสวรรค์สายตาของแกที่มองดูอีวาเต็มไปด้วยความเคารพนับถือและความอ่อนโยนลุงทอมยินดีที่จะหาของเล่นต่างๆให้อีวาไม่ว่าเธอต้องการอะไรแกเป็นต้องหาให้ทุกอย่างถ้าสามารถจะทำได้เวลาไปตลาดตอนเช้าสายตาของลุงทอมก็จะคอยสอดสายดูช่อดอกไม้งามๆเพื่อที่จะซื้อมาให้คุณหนูอีวาแกเลือกซื้อลูกพีชแล้วก็ส้มผลงามที่สุดใส่กระเป๋ามาฝากนายน้อยๆของแกและสิ่งที่แกพอใจมากที่สุดก็คือภาพศีรษะที่ปกคลุมด้วยผมสีทองของอีวาที่โผล่ประตูออกมาดูแกขณะเมื่อแกเดินมาแต่ไกลแล้วก็ถามอย่างเด็กๆว่าลุงทอมจ๋าวันนี้มีอะไรมาฝากหนูบ้างถึงแม้ว่าอีวาจะยังเป็นเด็กแต่เธอก็เป็นเด็กที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนที่รักใคร่เอ็นดูเธอเธออ่านหนังสือได้ดีรู้จักฟังดนตรีอันไพเราะมีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้ทำให้อีวาเป็นเด็กที่รักการอ่านพระคัมภีร์อย่างที่ลุงทอมไม่เคยเห็นมาก่อนอีวาชอบอ่านพระคัมภีร์รักพระคัมภีร์
ถ้อยคำในหนังสือทำให้เธอเกิดความปรารถนาอันแปลกประหลาดและความรู้สึกซาบซึ้งเช่นเดียวกับที่เด็กผู้ช่างคิดฝันจะพึงรู้สึกอีวามีความสนใจที่จะเรียนรู้จากพระคัมภีร์ให้มากยิ่งขึ้นเธอชอบคุยกับลุงทอมถึงเรื่องต่างๆในหนังสือเหล่านี้แล้วก็คุยกันได้อย่างถูกคอทีเดียวทุกครั้งที่มีข้อความอะไรไม่เข้าใจเด็กหญิงก็จะจดจำเอาไว้เพื่อถามลุงทอมเพราะว่าลุงทอมเองก็เป็นคนที่รักพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์มีพระศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งคู่จึงเข้ากันได้ดีช่วงนี้ครอบครัวของเซนต์แคลได้ย้ายไปตากอากาศที่บ้านพักร้อนริมทะเลสาบพอนช์ชาเทเรียนบ้านพักร้อนของเซนต์แคลเป็นกระท่อมแบบอินเดียตะวันออกล้อมรอบด้วยระเบียงไม้ไผ่โปร่งรอบๆ บ้านมีสวนดอกไม้งดงามห้องนั่งเล่นเปิดออกสู่สวนดอกไม้ใหญ่ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้เมืองร้อนที่มีสีสวยสดงดงามมีทางเดินคดเคี้ยวไปมาถึงฝั่งทะเลสาบซึ่งพระอาทิตย์ทอแสงจับพื้นน้ำเป็นประกายระยิบระยับเมื่อน้ำกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเป็นภาพงดงามที่ไม่ซ้ำกันเลยสักชั่วโมงเดียวตอนนี้เป็นเวลาเย็นพระอาทิตย์ที่จวนจะลับขอบฟ้าสาดแสงส่องพื้นน้ำในทะเลสาบและท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานทอมกับอีวานั่งอยู่บนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มใต้ซุ้มไม้แห่งหนึ่งทางปลายสวนตอนนั้นเป็นเวลาเย็นของวันอาทิตย์พระคัมภีร์ของอีวากางอยู่บนตักเด็กหญิงอ่านว่าและข้าพเจ้าได้เห็นทะเลแก้วปนไฟลุงทอมนั่นไงล่ะทะเลแก้วปนไฟอะไรหรือครับคุณหนูอีวาลุงไม่เห็นหรอนั่นไงเด็กหญิงชี้มือไปยังพื้นน้ำอันใสสะอาดในทะเลสาบซึ่งฉายแสงสะท้อนของท้องฟ้าสีทองขณะที่น้ำกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงว่านั่นไงล่ะทะเลแก้วปนไฟจริงสิครับคุณหนูแล้วทอมก็ร้องเพลงที่กล่าวถึงกรุงเยรูซาเล็มและทูตสวรรค์ผู้มีรัศมีงดงามรุ่งเรืองลุงทอมคิดว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่อยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่บนก้อนเมฆครับคุณหนูถ้าอย่างนั้นหนูก็เห็นแล้วสิดูเมฆเหล่านั้นสิดูคล้ายประตูใหญ่ที่ทำด้วยไข่มุกแล้วเราก็มองเห็นไกลๆออกไปนอกประตูนั้นได้มีแสงสีทองแผ่กระจายไปทั่วลุงทอมร้องเพลงวิญญาณที่มีรัศมีสุขใสให้ฟังหน่อยสิจ๊ะลุงทอมหนูเห็นวิญญาณเหล่านั้นแล้วลุงทอมไม่รู้สึกประหลาดใจแม้แต่น้อยเมื่ออีวาพูดเช่นนั้นแม้ว่าอีวาจะบอกว่าเธอได้ไปเที่ยวในสวรรค์แกก็จะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้บางทีเวลาหนูนอนหลับวิญญาณเหล่านั้นก็มาหาหนูลุงทอมหนูกำลังจะไปที่นั่นที่ไหนเลยครับคุณหนูเด็กหญิงลุกขึ้นยืนชี้มือเล็กๆไปยังท้องฟ้าแสงอาทิตย์เมื่อยามอัสดงส่องต้องผมสีทองและพวงแก้มสีแดงเข้มทำให้เกิดรัศมีสุกปรังราวกับว่าเธอเป็นทูตสวรรค์องค์น้อยหนูกำลังจะไปที่นั่นจ้ะไปหาวิญญาณที่มีรัศมีสุกสว่างรุ่งเรืองอีกไม่ช้าหรอกหนูจะไปที่นั่นหัวใจอันซื่อสัตย์ของทาสผู้ชราเหมือนมีอะไรมากระทบกระเทือนอย่างแรงภายในระยะเวลา6เดือนนี้ทอมสังเกตเห็นบ่อยๆว่ามือเล็กๆของอีวาแบบบางลงผิวพรรณของเธอซูบซีดและเธอหายใจหอบๆเมื่อเวลาเล่นในสวนเธอวิ่งได้พักเดียวก็อ่อนเพลียแล้วก็เหน็ดเหนื่อยจนวิ่งต่อไปอีกไม่ได้ซึ่งผิดกับแต่ก่อนที่เคยวิ่งเล่นได้หลายๆชั่วโมงทอมได้ยินมิสโอฟิเลียพูดถึงอาการไออย่างหนึ่งซึ่งไม่มียาใดสามารถที่จะรักษาให้หายได้แม้ในขณะนี้แก้มสีแดงและมือน้อยๆของเด็กหญิงก็ร้อนผ่าวด้วยพิษไข้
แต่ลุงทอมก็ไม่รู้สึกสะดุดใจเลยจนกระทั่งได้ยินถ้อยคำที่อีวากล่าวเมื่อสักครู่นี้อีวากำลังเจ็บป่วยและอีวาก็กำลังจะจากทุกคนไปแต่คนที่รักเธอมากที่สุดกลับไม่ทราบการสนทนาระหว่างทอมกับอีวาถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเรียกอันร้อนรนของมิสโอฟิเลียอีวาน้ำค้างตกแล้วนะหนูไม่ควรจะออกไปอยู่ข้างนอกนะอีวากับลุงทอมจึงรีบกลับเข้าไปในบ้านมิสโอฟิเลียมีอายุมากแล้วก็มีความชำนาญในการรักษาพยาบาลเธอมาจากนิวอิงแลนด์แล้วก็ทราบอาการเริ่มของวัณโรคซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและทรมานผู้ป่วยอย่างมากมายเธอสังเกตอาการไอแห้งๆของอีวาเห็นแก้มของเด็กหญิงมีสีแดงยิ่งขึ้นและดวงตาที่เป็นประกายแจ่มใสตลอดจนอาการไข้เรื้อรังของเธอทำให้ทราบแน่ว่าอีวาเริ่มป่วยเป็นวัณโรคเธอพยายามที่จะบอกให้เซนต์แคลทราบถึงอาการป่วยของอีวาแต่เขาก็ตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าคุณพี่อย่าวุ่นวายเลยครับอีวากำลังเติบโตเท่านั้นเองไม่มีอะไรอื่นเด็กๆมักจะอ่อนแอลงเมื่อโตเร็วแต่แกไอแห้งๆอยู่เสมอนะก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่ครับบางทีอาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยก็ได้พี่เคยเห็นเด็กๆป่วยเป็นวัณโรคมาแล้วนะเอลิซาเจนเอเลนแล้วก็มาเรียแซนเดอร์สก็ไอแบบนี้แหละเมื่อเริ่มเป็นหยุดพูดเรื่องไม่เป็นสาระนั่นสักทีเถอะครับคุณพี่เป็นห่วงอีวามากเกินไปจนกระทั่งแกไอหรือจามนิดหน่อยก็เหมาว่าไม่สบายซะแล้วระวังแกให้ดีอย่าให้ถูกอากาศเย็นจัดตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ให้แกเล่นเหนื่อยเกินไปแกก็จะกลับแข็งแรงอย่างเดิมได้เองละครับเซนแคลพูดเช่นนั้นแต่ตามความเป็นจริงเขาเองก็รู้สึกไม่สบายใจเซนแคลเฝ้าดูอาการของอีวาทุกวันแล้วก็พยายามจะคิดว่าอาการไอของอีวาไม่ร้ายแรงอะไรเธออาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะก็ได้แต่เซนแคลอยู่ใกล้ชิดอีวามากกว่าแต่ก่อนแล้วก็พาเธอไปขี่รถเที่ยวเล่นด้วยบ่อยๆเอายาบำรุงกำลังกลับมาให้อีวากินที่บ้านเขาบอกว่าความเป็นจริงอีวาไม่จำเป็นจะต้องกินยานี่หรอกแต่ถึงจะกินก็คงไม่เป็นอันตรายอะไรสิ่งที่ทำให้เซนแคลปวดร้าวใจมากที่สุดคืออีวามีความคิดและความรู้สึกที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทุกวันแม้ว่าเธอจะยังคงชอบเล่นแบบเด็กๆแต่บ่อยครั้งอีวามักจะพูดอะไรที่มีความหมายลึกซึ้งและแสดงความเฉลียวฉลาดผิดธรรมดาในเวลาเช่นนั้นเซนแคลจะรู้สึกสะเทือนใจอย่างแรงแล้วก็จะโอบร่างของลูกเอาไว้ในอ้อมแขนราวกับว่าการกอดรัดด้วยความรักใคร่จะสามารถช่วยไม่ให้เธอต้องพลัดพรากไปจากเขาเซนแคลตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะปกป้องแล้วก็ป้องกันอีวาไว้ให้พ้นจากความตายและจะไม่ยอมให้เธอจากไปเลยในขณะนี้ความคิดและความรู้สึกของเด็กหญิงหมกมุ่นอยู่กับการทำสิ่งที่ประกอบด้วยความรักและความเมตตากรุณาตามปกติอีวาก็เป็นเด็กที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วแต่ในเวลานี้ทุกคนสังเกตเห็นว่าเธอมีความคิดรอบคอบเหมือนผู้ใหญ่เธอยังคงชอบเล่นกับท็อปซี่และเด็กผิวดำอื่นๆแต่เวลานี้เธอชอบนั่งดูแล้วก็หัวเราะขันการเล่นซุกซนของท็อปซี่ครั้งละนานๆแล้วสีหน้าของเธอก็เศร้าหมองดวงตามีน้ำตาคลอและความคิดของเธอก็เลื่อนลอยไปไกลวันหนึ่งอีวาถามแม่ว่าคุณแม่คะทำไมเราไม่สอนพวกทาสให้อ่านหนังสือล่ะคะถามอะไรเหลวไหลไม่เข้าเรื่องใครจะสอนให้พวกนิโกรอ่านหนังสือบ้างทำไมล่ะคะก็เพราะไม่มีประโยชน์ที่พวกทาสจะอ่านหนังสือนะสิมันไม่ช่วยให้เขาทำงานดีขึ้นพวกนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรอื่นนอกจากทำงานให้เราแต่เขาควรจะอ่านพระคัมภีร์ค่ะคุณแม่เขาจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคนอื่นอ่านให้ฟังก็ได้นี่นาหนูรู้สึกว่าเราควรจะอ่านพระคัมภีร์เองทุกคนเวลาไม่มีใครอ่านให้ฟังเขาก็ต้องการพระคัมภีร์อีวาหนูนี่เป็นเด็กที่แปลกจริงๆมิสโอฟิเลียสอนท็อปซี่อ่านหนังสือค่ะแล้วเห็นไหมล่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างท็อปซี่เนี่ยเป็นเด็กเลวที่สุดที่แม่เคยเห็นเลยทีเดียวนะแมมมี่ก็ชอบพระคัมภีร์มากและอยากอ่านได้
แมมมี่จะทำยังไงคะถ้าหนูไม่สามารถจะอ่านพระคัมภีร์ให้เขาฟังได้อีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับความห่วงใยของอีวาติดตามได้ช่วงหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมกับเรื่องราวของเด็กหญิงที่มีจิตใจดีคนนี้นะคะอีวาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่18นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะนี่คือวรรณกรรมที่ดีที่สุดอีกเล่มหนึ่งทีเดียวนะคะของสหรัฐอเมริกาซึ่งสะท้อนชีวิตของทาสในช่วงก่อนที่จะมีการยกเลิกระบบทาสในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีคนที่16ซึ่งได้รับผลกระทบจากระบบทาสแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองในยุคสมัยของเขาแต่ก็เป็นยุคที่มีการยกเลิกระบบทาสต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนมากมายนะคะหลุดพ้นจากขุมนรกจากการถูกกดขี่ข่มเหงราวกับไม่ใช่คนหนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยชีวิตของพวกทาสที่ถูกทารุณจากนายทาสแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแฮร์รีเอต บีเชอร์สโตนนะคะคุณแม่ลูกเก้าถ่ายทอดได้อย่างสมจริงแล้วก็สะเทือนอารมณ์นะคะวรรณกรรมที่ดีจะมีแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์สูงแม้ว่าจะเป็นเพียงหนังสือแต่หนังสือก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนอย่างที่กระท่อมน้อยของลุงทอมได้ทำให้เกิดมาแล้วนะคะอับราฮัมลินคอล์นถึงกับกล่าวเมื่อเจอกับแฮร์รีเอต บีเชอร์สโตว่าเธอนี่เองผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขียนหนังสือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะห้องสมุดหลังไมค์หยิบเรื่องนี้มาเล่าให้คุณได้ฟังในโอกาสที่อเมริกามีประธานาธิบดีคนที่45นะคะมีลุงทรัมป์ก็เลยหยิบเรื่องของลุงทอมผู้แสนดีมาเล่าให้ฟังส่วนลุงทรัมป์จะแสนอะไร ก็อันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันเองละกันนะคะตามแต่ทัศนคติของแต่ละคนที่จะมีความรู้สึกต่อประธานาธิบดีคนที่45คนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อค่ะกับความคิดของอีวาเด็กหญิงผู้งดงามงดงามทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็งดงามทั้งจิตใจแต่น่าเป็นห่วงที่อีวาสุขภาพไม่ดีแล้วก็มีแม่ที่ค่อนข้างจะหยาบกระด้างแล้วก็ไม่สนใจอะไรอย่างอื่นนอกจากตัวเองแม่ผู้ไร้ซึ่งความเมตตาปราณีแต่อีวาเนี่ยติดมาทางพ่อนะคะพ่อซึ่งเป็นคนจิตใจดีเหมือนกันพ่อกับลูกก็เลยเข้ากันได้ดีถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนที่18กระท่อมน้อยของลุงทอมแปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงแล้วก็จัดพิมพ์ครั้งที่ครั้งล่าสุดนะคะโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะเป็นปกแข็งเล่มเบ้อเริ่มทีเดียวนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปน่าอ่านแล้วก็น่าเก็บค่ะเอาละค่ะไปฟังกันต่อเลยนะคะตอนที่18ช่วงที่2ค่ะมารีบอกกับลูกว่าอีกหน่อยอีวาก็มีเรื่องอื่นๆที่จะต้องคิดยิ่งกว่าการอ่านพระคัมภีร์ให้พวกทาสฟังมารีคิดตามแบบของตัวเองว่าเมื่ออีวาโตเป็นสาวเธอก็จะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ออกไปพบปะเพื่อนฝูงและเมื่อถึงเวลานั้นอีวาก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งอ่านพระคัมภีร์ให้พวกทาสฟังอีวาหนูดูอะไรนี่แน่แม่จะให้เครื่องเพชรเหล่านี้แก่หนูตอนที่หนูโตแล้วแม่สวมเครื่องเพชรเหล่านี้ไปในงานเต้นรำครั้งแรกของแม่โอ้โหใครๆก็พากันมาเอาใจใส่แม่กันมากมายเลยหนูรู้ไหมอีวารับหีบเครื่องเพชรเปิดออกแล้วก็หยิบสร้อยเพชรขึ้นมาดูดวงตาที่มีแววช่างคิดของเธอจับจ้องอยู่ที่เครื่องเพชรแต่ความคิดของเธอดูเหมือนจะเลื่อนลอยไปอยู่ที่อื่นคุณแม่คะเครื่องเพชรเหล่านี้แพงไหมคะแพงสิลูกคุณพ่อสั่งมาจากฝรั่งเศสราคาเป็นแสนทีเดียวนะหนูอยากได้คะอยากได้ไปทำอะไรตามใจชอบแล้วหนูจะเอาไปทำอะไร
หนูจะเอาไปขายค่ะแล้วซื้อที่ดินแห่งหนึ่งในรัฐที่ไม่มีทาสและพาคนของเราไปอยู่ที่นั่นแล้วหนูจะจ้างครูมาสอนให้พวกนั้นอ่านหนังสือเขียนหนังสือหนูจะสอนให้เขาอ่านพระคัมภีร์เขียนจดหมายเองแล้วก็อ่านจดหมายที่ใครๆมีมาถึงเขาด้วยตัวเองคุณแม่คะหนูรู้ดีว่าพวกนี้ได้รับความยุ่งยากใจมากมายเวลาที่อ่านหนังสือเองไม่ได้ทอมกับแมมมี่ก็มีความรู้สึกอย่างที่หนูพูดนี้ค่ะหนูคิดว่าเป็นการผิดที่เราไม่สอนให้เขาอ่านหนังสืออีวาหนูยังเด็กนักหนูไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรอกและนอกจากนั้นเรื่องที่หนูพูดทำให้แม่ปวดหัวรู้ไหมมารีรู้สึกปวดหัวอยู่เสมอเมื่อเธอต้องสนทนากับใครในเรื่องที่ไม่ถูกใจอีวาย่องออกไปจากห้องเงียบๆแต่ภายหลังจากนั้นเธอก็แอบสอนแมมมี่ให้อ่านหนังสือตามที่ได้พูดไว้กับผู้เป็นแม่แมมมี่ก็เป็นทาสที่เลี้ยงดูอีวามาตั้งแต่เด็กแล้วก็รักอีวาเหมือนกับทอมมารู้จักกับอัลเฟรดพี่ชายฝาแฝดของเซนแคลกันบ้างค่ะตอนนี้อัลเฟรดพี่ชายฝาแฝดของเซนแคลพร้อมด้วยลูกชายคนโตอายุ12ขวบได้มาพักตากอากาศอยู่กับครอบครัวของออกัสตินเซนแคลที่ทะเลสาบอัลเฟรดและออกัสตินเซนแคลเป็นพี่น้องฝาแฝดซึ่งแทนที่จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ธรรมชาติกลับสร้างให้สองพี่น้องมีลักษณะแตกต่างกันทุกประการแต่ถึงกระนั้นทั้งคู่ก็รักใคร่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นสองคนพี่น้องเคยควงแขนเดินเล่นตามทางเดินเล็กๆในสวนออกัสตินมีผมสีทองในตาสีฟ้ารูปร่างบอบบางในขณะที่อัลเฟรดมีผมดำตาดำรูปร่างล่ำสันแบบชาวโรมันท่าทางเด็ดเดี่ยวมั่นคงต่างคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองคือความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันแต่ก็ชอบที่จะคุยด้วยกันและดูเหมือนว่าความแตกต่างระหว่างพี่น้องทั้งสองจะทำให้เขารักใคร่สนิทสนมกันมากขึ้นเฮนริกซึ่งเป็นลูกชายคนโตของอัลเฟรดเป็นเด็กที่รูปร่างงดงามในตาดำสนิทมีลักษณะเป็นผู้ดีมีตระกูลมีนิสัยแคล้วคล่องว่องไวและกล้าหาญและเมื่อเฮนริกรู้จักกับอีวาเด็กชายก็พึงพอใจในความงามอย่างละเอียดอ่อนของอีแวนเจลีนญาติหญิงตัวน้อยๆของเขาอีวามีลูกม้าเล็กๆที่มีสีขาวบริสุทธิ์เหมือนหยาดหิมะอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าที่เชื่องอ่อนโยนและสุภาพเหมือนกับนายหญิงน้อยๆของมันลุงทอมจูงม้าสีขาวตัวนี้มาที่ระเบียงหลังบ้านเด็กชายเลือดผสมนิโกรอายุประมาณ13ปีจูงม้าอาหรับสีดำตัวเล็กที่เพิ่งจะซื้อมาใหม่ด้วยราคาแสนแพงมาให้กับเฮนริกเฮนริกมีความภาคภูมิใจในทรัพย์สมบัติใหม่ของตนในขณะที่เขาก้าวออกไปรับสายบังเหียนจากมือคนเลี้ยงม้าเล็กๆของเขาเด็กชายพิจารณาดูม้าอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ขมวดคิ้วทำหน้าบึ้งตึงอะไรกันนี่โดโด้ไอ้ลูกม้าขี้เกียจเมื่อเช้าแกไม่ได้อาบน้ำม้าของข้าให้สะอาดหรอกหรือผมอาบแล้วครับมันไปเกลือบฝุ่นเปื้อนเองครับไอ้เด็กระยำยังจะมีหน้ามาเถียงอีกเฮนริกพูดแล้วก็เงื้อแซ่ม้าขึ้นโดโดเป็นเด็กชายหน้าตาดีในตาดำมีขนาดร่างกายพอๆกับเฮนริกผมหยิกหยักโศกห้อยย้อยปลกหน้าผากที่เกลี้ยงเกลาเขามีเลือดผสมของพวกผิวขาวเห็นได้จากแก้มที่มีสีแดงเรื่อและดวงตาอันเป็นประกายแวววาวเด็กชายพยายามที่จะพูดแต่เฮนริกก็เอาแส้หวดหน้าเด็กนั้นเต็มแรงแล้วก็ฉุดแขนเอาไว้ข้างหนึ่งพร้อมกับบังคับให้เด็กคุกเข่าลงแล้วก็ตีเด็กนั้นจนนับครั้งไม่ถ้วนจำไว้นะแกจะมาพูดย้อนฉันไม่ได้เอาม้าไปแปรงขนให้สะอาดฉันจะสอนที่แกสำนึกตัวซะบ้างลุงทอมเห็นเช่นนั้นก็อดไม่ได้คุณครับ
โดโด้ไม่ได้เถียงอะไรคุณนะครับเขาเพียงแต่จะบอกว่าเมื่อจูงม้าตัวนั้นมาจากคอกมันไปเกลือกฝุ่นอีกม้าตัวนี้กำลังขนองผมเป็นคนดูแลทำความสะอาดเองแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรจนกว่าฉันจะบอกให้พูดเฮนริกกล่าวแล้วก็เดินขึ้นไปหาอีวาอีวาที่รักขอโทษด้วยนะที่ไอเด็กโง่นั่นทำให้เธอต้องรอนั่งที่นี่ก่อนเถอะคอยจนกว่าเขาจะเอาม้ากลับมาเอาเป็นอะไรไปอีกล่ะอีวาทำไมทำหน้าตาครึมซะจริงๆทำไมพี่ถึงได้โหดร้ายกับโดโด้แบบนั้นโหดร้ายเธอหมายความว่าอย่างไรอีวาที่รักไม่ต้องมาเรียกฉันว่าอีวาที่รักถ้าพี่ใจร้ายแบบนี้เธอไม่รู้จักโดโด้หรอกนะมันชอบโกหกแล้วก็หาเรื่องแก้ตัวสารพัดทางเดียวที่จะปราบมันได้คือบังคับให้มันหยุดพูดแล้วก็เคี่ยนตีมันคุณพ่อก็เคยปกครองมันแบบนั้นแต่ลุงทอมบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญลุงทอมไม่เคยพูดปดนะถ้าอย่างนั้นแกก็เป็นทาสนิโกรแก่ที่ประหลาดนะสิโดโด้น่ะโกหกเก่งจะตายไปแต่ถ้าพี่โหดร้ายกับเขาแบบนั้นล่ะก็โดโด้ก็ย่อมจะต้องพูดปดอยู่ดีเพราะกลัวว่าจะถูกเคี่ยนไงล่ะนี่อีวานี่เธอชอบเจ้าโดโด้มากนักใช่ไหมพี่ชักจะอิจฉาเสียแล้วนะแต่พี่ตีโดโด้โดยที่เขาไม่ควรจะถูกตีเฮนริกก็บอกว่าไม่เป็นไรคือเฮนริกไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่โหดร้ายอะไรเพราะว่าพ่อก็เคยปกครองทาสมาด้วยวิธีการแบบเดียวกันนี้มันเป็นคนใจแข็งเอาละแต่พี่จะไม่ตีมันต่อหน้าเธออีกถ้าเธอไม่สบายใจอีวาไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้เฮนริกเข้าใจความรู้สึกของเธอได้เพราะว่าทั้งคู่นี่ถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันเฮนริกถูกเลี้ยงมาด้วยความรุนแรงคือเห็นการใช้ความรุนแรงกับทาสเป็นเรื่องปกติในขณะที่อีวาถูกพ่อเลี้ยงมาแบบที่ให้คิดถึงทาสแบบใจเขาใจเราอ่ะโดโด้คราวนี้แกทำงานเรียบร้อยพอใช้มาจับม้าให้คุณอีวาทีสิฉันจะพยุงเธอขึ้นม้าโดโด้มายืนข้างลูกม้าของอีวาด้วยดวงหน้าเศร้ามองในตามีลักษณะเหมือนกับว่าได้ผ่านการร้องไห้มาแล้วเมื่อเฮนริกช่วยพยุงอีวาขึ้นม้าแล้วก็ส่งสายบังเหียนให้เธอแต่อีวาโน้มกายลงไปอีกข้างหนึ่งซึ่งโดโด้ยืนอยู่แล้วก็พูดขณะที่โดโด้ปล่อยสายบังเหียนว่าโดโด้ขอบใจมากเธอเป็นเด็กดีแท้ๆโดโด้เงยหน้าขึ้นมองดวงหน้าอันอ่อนหวานของอีวาโลหิตวิ่งขึ้นสู่พวงแก้มของเด็กชายและน้ำตาก็ไหลออกมาคลอตาช่วยจับม้าให้ทีโด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 กระโดดเข้าไปจับสายบังเหียนขณะที่เฮนริกปีนขึ้นม้าอ่ะเอาสตังค์นี่ไปซื้อขนมกินเฮนริกพูดแล้วก็ควบม้าตามอีวาไปเฮนริกรู้สึกว่าการให้สตังค์โดโดนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เขาจะมอบให้กับทาสแต่จริงๆสิ่งที่โดโด้ต้องการมากที่สุดสิ่งนั้นก็คือถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานโดโด้เพิ่งจะจากแม่มาเพียง 2-3 เดือนนายของเขาได้ซื้อมาจากตลาดค้าทาสเพราะอยากได้เด็กหน้าตาดีมาเป็นคนเลี้ยงม้าตัวงามของลูกชายและบัดนี้โดโด้เพิ่งจะได้ชิมรสความโหดร้ายทารุณของเฮนริกนายน้อยของเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ในสายตาของเซนต์แคลพี่น้องออกัสตินเห็นเฮนริกเคี่ยนโดโดจากบริเวณสวนด้านหนึ่งออกัสตินเลือดขึ้นหน้าไม่พอใจผมคิดว่าการเคี่ยนตีแบบนั้นไม่เป็นการอบรมสั่งสอนแบบประชาธิปไตยนะครับออกัสตินพูดกับอัลเฟรดพี่ชายฝาแฝดในขณะที่อัลเฟรดมีความเห็นว่าปกติแล้วก็เป็นแบบนี้คือเฮนริกมักจะดุร้ายเวลาที่โกรธแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแก้ไขอะไรคุณพี่คิดหรือเปล่าครับ
ว่านี่เป็นวิธีสั่งสอนที่ดีสำหรับเด็กคนนั้นแล้วถึงพี่จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เฮนริกโมโหร้ายจนพี่กับแม่ของแกเลิกขัดใจแกมานานแล้วแต่เจ้าโดโดนั่นก็ซุกซนแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมมากเหลือเกินถึงจะถูกเคี่ยนสักแค่ไหนก็ไม่วายละพยศแต่คุณพี่ควรจะสอนให้เฮนริกรู้ว่ามนุษย์เราเกิดมาเป็นอิสระแล้วก็เท่าเทียมกันเหลวไหลหน้าออกัสตินพวกทาสจะมาเท่าเทียมกับเราได้ยังไงเธอก็เห็นแล้วว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเป็นอิสระเท่าเทียมกันทุกคนคนที่มั่งมีมีการศึกษาดีมีสติปัญญาความรู้และเป็นผู้ดีนั่นแหละจึงจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันได้ไม่ใช่พวกทาสพวกนี้นะถ้าเราปล่อยก็เหลืองเท่านั้นเราจะต้องบังคับให้อยู่ใต้อำนาจอย่างเด็ดขาดแต่ออกัสตินก็แสดงความเห็นขัดแย้งว่าการแสดงความโหดร้ายไม่ทำให้คนเราดีได้ยิ่งนายใจร้ายมากเท่าไหร่พวกทาสก็ยิ่งดื้อดึงแล้วก็พานเกเรมากเท่านั้นพี่ไม่กลัวหรอว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะลงโทษเราเพราะว่าเราโหดร้ายทารุณต่อพวกทาสนั่นเป็นเรื่องของข้างหน้าพี่ยังไม่อยากจะคิดให้เปลืองสมองแต่พี่คิดว่าถึงยังไงพวกนิโกรก็ต้องเป็นทาสของเราเสมอไปนี่คือความคิดของอัลเฟรดนะคะในขณะที่ออกัสตินบอกว่าระวังนะครับใครจะรู้ได้ว่าสักวันหนึ่งพวกนี้อาจจะเกิดมีอำนาจบังคับเราขึ้นมาบ้างหลายคนมีเลือดของพวกผิวขาวและมีความรู้สึกเย่อหยิ่งจองหองเหมือนกับเราเพราะพ่อของพวกเขาก็เป็นคนผิวขาวเหมือนเราพวกเหล่านี้แหละครับที่อาจจะเจริญเท่าเทียมเราได้ในภายหน้าเหลวไหลนะออกัสตินจริงๆนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าภัยจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่ในพระคัมภีร์มีเรื่องกล่าวถึงน้ำท่วมโลกว่าเช่นเดียวกับในสมัยของโนฮาเขากินดื่มเพาะปลูกและก่อสร้างเรือแต่ไม่รู้ว่าภัยอันตรายกำลังมาจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมโลกอย่าพูดมากนักเลยนะออกัสตินถึงยังไงพวกเราก็ต้องมีอำนาจเหนือพวกนิโกรวันยังค่ำพี่อบรมเฮนริกได้สมใจแท้ๆเฮนริกมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็สามารถจะเคี่ยนตีคนได้อย่างเลือดเย็นพี่อบรมแกตามแบบของพี่มากเกินไปและตามปกติแกก็เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่แล้วถ้าถูกยั่วก็ยิ่งเกิดโมโหจนแทบจะฆ่าคนได้ทีเดียวจริงๆแล้วพี่คิดจะส่งแกไปเรียนหนังสือทางภาคเหนือเพราะว่าที่นั่นสอนเด็กให้มีความเชื่อฟังดีกว่าบ้านเราแกจะได้คบหาสมาคมกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันพูดไปก็มากเรื่องเปล่าๆออกัสตินมาเล่นสกากันดีกว่าสองพี่น้องวิ่งขึ้นบันไดนั่งอยู่หน้าโต๊ะไม้ไผ่ตัวหนึ่งมีกระดานสกาวางอยู่พร้อมขณะที่กำลังหยิบตัวสกาออกมาวางบนกระดานอัลเฟรดก็บอกว่าออกัสตินเมื่อไหร่จะยกย่องพวกทาสของเธอให้เท่าเทียมนายล่ะอันนี้ก็ออกแนวประชดเซนแคลมองดูพี่ชายแล้วก็บอกว่าผมยังไม่ต้องการทำอะไรที่ขวางโลกหรอกครับถ้าใครๆเขาไม่ทำกันผมจะทำคนเดียวยังไงได้เอาเธอเล่นให้สนุกกันดีกว่าเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วสองพี่น้องก็เล่นสกากันเพลินโดยที่ไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งใดจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าม้าควบมาหยุดอยู่ใต้ระเบียงเรือนเด็กๆมากันแล้วดูสิครับพี่เคยเห็นอะไรสวยงามอย่างนั้นบ้างภาพที่คนสองคนมองเห็นเป็นภาพที่สวยงามอย่างประหลาดเฮนริกผู้มีหน้าผากเกรียงเกราผมหยิกดำเป็นมันแก้มเป็นสายโลหิตกำลังหัวเราะอย่างร่าเริงขณะที่โน้มกายไปหาอีวาญาติหญิงของเขาเมื่อควบม้ามาตามทางเดินอีวาแต่งกายด้วยชุดขี่ม้าสีน้ำเงินหมวกสีเดียวกันการออกกำลังกายทำให้แก้มของเธอมีสีเลือดเปล่งปลั่งผิวเนื้อขาวละเอียดและผมสีทองของเด็กหญิงทำให้เธอดูงดงามอย่างประหลาดคุณพระช่วยงดงามอะไรเช่นนั้นออกัสตินสักวันหนึ่งลูกสาวสวยของเธอคงจะทำให้จิตใจใครปวดร้าวบ้างเป็นแน่จริงสิครับผมก็กลัวเหลือเกินไม่มีใครทราบนอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นว่าแกจะทำให้จิตใจใครปวดร้าวบ้าง
เซนแคลพูดแล้วก็รีบไปอุ้มอีวาลงมาจากหลังม้าออกัสตินถามลูกสาวอีวาหนูไม่เหนื่อยมากไม่ใช่หรือเปล่าค่ะคุณพ่อเด็กหญิงตอบแต่มีอาการหายใจแรงๆแล้วก็หอบทำไมขี่ม้าเร็วนักล่ะลูกหนูก็รู้แล้วนี่นะว่ามันไม่ดีสำหรับหนูหนูรู้สึกสบายค่ะแล้วก็สนุกมากและหนูก็ลืมไปว่าคุณป้าห้ามไม่ให้ขี่ม้าเร็วเกินไปเฮนริกต้องระวังอีวาให้ดีนะอย่าขี่ม้าเร็วเกินไปเวลาไปขี่ม้าด้วยกันผมจะระวังอีวาให้ดีครับเฮนริกตอบแล้วก็ซุดตัวลงนั่งข้างเก้าอี้ยาวจับมืออีวามากุมไว้ในไม่ช้าอีวาก็รู้สึกสบายขึ้นพ่อและลุงของเธอเล่นสกากันต่อไปทิ้งเด็กทั้งสองให้คุยกันตามลำพังอีวาพี่เสียใจนะที่คุณพ่อจะอยู่ที่นี่อีกเพียงแค่2วันเท่านั้นแล้วพี่ก็จะไม่ได้พบเธออีกนานถ้าพี่ได้อยู่กับเธอพี่จะพยายามเป็นคนดีแล้วก็จะไม่โหดร้ายต่อโดโด้อีกจริงๆพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเคี่ยนโดโด้นะแต่เธอก็รู้นี่ว่าพี่ขี้โมโหพี่ให้เงินโดโด้ไปซื้อขนมกินแล้วและโดโด้ก็มีเครื่องแต่งตัวดีถ้าจะว่าไปโดโด้ก็โชคดีอยู่ไม่ใช่น้อยนะพี่คิดเหรอว่าพี่เป็นคนโชคดีถ้าไม่มีใครสักคนเดียวในโลกอยู่ใกล้แล้วก็รักพี่น่ะเหรอพี่ไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนแล้วการที่พี่พรากเอาโดโด้มาจากเพื่อนของเขาทุกคนที่เขามีและตอนนี้ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะรักเขาใครจะเป็นคนดีได้ถ้าต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นช่วยไม่ได้จะซื้อแม่ของโดโด้มาด้วยก็ไม่ได้และพี่รักโดโด้ไม่ได้ใครๆก็รักเขาไม่ได้ทำไมพี่รักโดโด้ไม่ได้อีวาเธอคงไม่ต้องการที่พี่รักเด็กนั่นหรอกนะพี่อาจจะชอบเขาได้แต่อีวาเธอไม่รักคนใช้ของเธอไม่ใช่หรออีวากลับตอบว่ารักสิเฮนริกถึงกับงงไปแล้วก็บอกว่าพระคัมภีร์สอนให้รักทุกคนพี่สามารถรักอะไรๆได้เพื่อเห็นแก่เธออีวาที่รักเธอเป็นเด็กน่ารักที่สุดที่พี่เคยพบฉันดีใจที่พี่รู้สึกเช่นนั้นเฮนริกที่รักหวังว่าพี่จะจำคำที่ฉันขอร้องครั้งนี้ได้จากนั้นก็มีเสียงกริ่งบอกเวลารับประทานอาหารกลางวันที่ทำให้การสนทนาของเด็กทั้งสองต้องยุติลงเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามตอนหน้านะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง